เรียนท่านอาจารย์ทรงพลนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางแกท่านท้องถิ่นอำเภอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงนะครับตลอดทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและก็พี่ๆน้องๆนักตักทอชุมชนทั้ง4ตำบลนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังรับชมการนำเสนอผลงานของนักตักทอชุมชนในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอใครแนะนำตัวทีมนักตักทอชุมชนของตำบลบางแกนะครับมีดังนี้นะฮะคนแรกครับคุณกิติอุดหนุนครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนครับสองครับคุณอัมพาอุดหนุนนะครับครูผู้ดูแลเด็กนะครับสามคุณเนศายถิ่นฐานนะครับหัวหน้ากองการศึกษานะครับและผมนะครับนายพิเดชยั่งยืนนะครับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลบางแกครับจากเราได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้จัดทำประชาคมนะครับมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดทำโครงการสารรักสารใสใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับโดยมีการทำงานดังนี้นะครับคือเราจะเป็นคนช่วยในการประสานงานกับครูภาคีเครือข่ายต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับวางกรอบหลักสูตรแล้วก็ให้ทีมงานที่เรามีอยู่มาประชุมมาร่วมกันในการกำหนดหลักสูตรที่เราจะเข้าไปทำร่วมกันกับโครงการที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแก่นะครับโดยนักตักทอชุมชนจะเป็นคนที่รวบรวมภาคีเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเสนอหลักคิดในการดำเนินงานนะครับการจัดความรู้ที่เราจะต้องประชุมกันหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมกันเป็นในรอบสัปดาห์และรอบเดือนที่เราจะมาเอกันนะครับเออากันนะครับในแต่ละครั้งโดยทฤษฎีหลักๆที่เรานำมาใช้คือทฤษฎีหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ลงมือปฏิบัติจริงนะครับสุดท้ายเราก็กลับย้อนไปที่การสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาดำเนินการใหม่ทีนี้เราลองมาฟังสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายดูนะครับจากน้องกิตินะครับครับการดำเนินโครงการสารรักสารสายใยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแกนะครับเริ่มจากสถานการณ์ปัญหานะครับสืบเนื่องจากการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจะทำแผนพัฒนา3ปีของปี2558ถึง2559นะครับในช่วงห่วงเดือนมีนาคม2556ที่ผ่านมานะครับเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปัญหาที่พบนอกจากปัญหาที่พบ อยู่เป็นประจำเช่นโครงสร้างพื้นฐานนะครับตามวัฒนธรรมประเพณีต่างๆยังพบปรากฏปัญหาใหม่ที่ได้รับการสะท้อนจากผู้ปกครองของเด็กนะครับคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะครับคือปัญหาพัฒนาการด้านร่างกายนะครับน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะครับแล้วก็ปัญหาโรคทางด้านสาธารณสุขต่างๆปัญหาเด็กก้าวร้าวเด็กพูดจาไม่เพราะเด็กติดเกมนะครับปัญหาความรุนแรงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปกครองหรือว่าผู้นำชุมชนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับก็พบสาเหตุปัญหาหลักๆอยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับคือ1เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นตายายนะครับคือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแกนะครับมีทั้งหมด45คนแต่ปรากฏว่าอยู่กับตากับยายนะครับ34คนคิดเป็นร้อยละ 75.5 นะครับข้อ2นะครับผู้ปกครองขาดความรู้ความเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างจริงจังข้อ3นะครับผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมดูแลเลี้ยงดูเด็กนะครับเนื่องจากติดภาระหน้าที่ของตนเองครับผมสิ่งที่ขาดหายไปนะคะในระหว่างที่ก่อนที่เราจะดําเนินงานนะคะผู้ปกครองและครูศูนย์และอปท.นะคะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขาดความร่วมมือกันคือตอนนี้ยังไม่เข้าใจกันนะคะ2ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรนะคะ3ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่างจริงไม่จริงใจนะคะผู้ปกครองรู้ไม่พอรู้ไม่ทันแล้วก็ไม่มีเวลาโยนภาระมาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะภาพที่อยากจะให้เกิดนะคะอยากให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองครูศูนย์อปท.ภาคีเครือข่ายนะคะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ2ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้องนะคะ3ผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างจริงจังนะคะ4เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง4ด้านไม่ว่าจะด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะจากสถานการณ์ปัญหาที่ได้เล่าไปเบื้องต้นนะครับเทศบาลตำบลบางแกเราอยากจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เราได้ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการแต่งตั้งคณะกรรมการคือกรรมการชุดใหญ่คือคณะกรรมการระดับตำบลนะครับโดยเราได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางแกเป็นประธานแล้วเราได้เชิญภาคีเครือข่าย
จากทั้งในส่วนของโรงเรียนส่วนของโรงเรียนมีทั้งระดับที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ครูผู้ทําหน้าที่ดูแลเรื่องเด็กโดยตรงนะครับแล้วก็รวมทั้งสาธารณสุขนะครับคือรพสตทั้ง2แห่งนะครับแล้วก็มีทีมนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลท่าตูมนะครับในการร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับการประชุมคณะกรรมการของเราเริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการระดับตำบลนะครับแล้วเราก็ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแก่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีทั้งหมดอยู่5ศูนย์ด้วยกันแต่เราเลือกที่ศูนย์เมืองแก่ก่อนเพราะว่าเป็นศูนย์เมืองแก่ที่ดูแล้วนี่ชุมชนมีความพร้อมมากกว่าเพราะเราต้องการการมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครองทั้งครูผู้ดูแลเด็กและก็ทางเทศบาลในการทํางานร่วมกันนะครับคณะกรรมการชุดต่อไปคือคณะกรรมการระดับชุมชนนะครับโดยใช้ทีมงานที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแก่นะครับเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนงานระดับชุมชนของเรานะครับการขับเคลื่อนงานก็ตามที่ตารางได้แสดงให้ดูนะครับขั้นตอนการดําเนินงานของเรานะครับครับนี่คือคณะทํางานนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารนะครับมีท่านปลัดเทศบาลผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงนะครับครูอนุบาลนะครับที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนะครับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเราจะต้องชี้แจงอันดับแรกคือวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการเหตุผลที่เราเชิญคณะกรรมการแต่ละชุดเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเพราะอะไรเราจะต้องการแก้ปัญหาจุดไหนนะครับเป็นเรื่องสําคัญในการชี้แจงวัตถุประสงค์นะครับคนที่ใส่ชุดขาวนะครับเป็นคุณหมอจากทีมจิตวิทยาของโรงพยาบาลท่าตูมในการมาช่วยเราดูแลเรื่อง IQ EQ เด็กนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะเชิญผู้ปกครองมาทําความเข้าใจร่วมประชุมจะเป็นช่วงที่หลังจากผู้ปกครองมารับเด็กนะครับก่อนที่จะมารับเด็กช่วงประมาณสักบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับในการทําความเข้าใจร่วมกันนะครับค่ะจากการทํากิจกรรมนะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมทั้งเด็กผู้ปกครองนะคะโดยคุณหมอจะมีการตรวจวัดชาวปัญญาสำรวจ IQ ของเด็กนะคะว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยตามวัยที่กำหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการคิดกิจกรรมเพื่อที่จะจัดให้เด็กนะคะมีการคัดกรองเด็กตามแบบคัดกรองมีการคืนข้อมูลว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการสมวัยหรือไม่นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านกิจกรรมการกินก่อนเล่นเล่าเราจะยกตัวอย่างกิจกรรมการกินนะคะอาหารพัฒนาร่างกายอาหารพัฒนาสมองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูผู้ดูแลเด็กแล้วก็ผู้ปกครองสามารถทํากับเด็กได้นะคะซึ่งกิจกรรมที่ยกให้เห็นนี่ก็คือกิจกรรมการปั้นบัวลอยที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการปั้นนะคะเด็กได้รู้สีสันเรื่องใบเตยทํามาจากใบเตยได้สีเขียวนะคะดอกอัญชันได้จากสีฟ้านะคะแล้วก็เด็กก็มีส่วนร่วมในการปั้นกิจปั้นบัวลอยแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการเอาอาหารเด็กไม่ชอบทานผักก็เอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดให้เด็กทานนะคะซึ่งเด็กมีความสนุกสนานมากในการทํากิจกรรมบางทีตอนเช้านะคะผู้ปกครองไม่มีเวลาเราก็อาจจะใช้เวลาในการทานขนมปังใส่บนเอาเนยใส่หรือไม่งั้นก็เป็นนมข้นนะคะราดให้เด็กก็จะมีความสุขผู้ปกครองได้ทานอาหารร่วมกันกับเด็กแล้วก็มีการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหารนะคะบางทีผู้ปกครองทุกวันนี้ตักข้าวมาให้เด็กแล้วแต่เด็กจะทานนะคะซึ่งตอนนี้มีปัญหามากนะคะตอนนี้ก็คือศูนย์ก็คือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นในการให้เด็กได้รับประทานอาหารหรือมาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมการกอดและเล่านะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความรักความผูกพันจากพ่อแม่และผู้ดูแลนะคะที่จะทําให้ลูกรู้สึกอบอุ่นอารมณ์ดีมีคุณค่าในตนเองนะคะมีความมั่นใจแล้วก็รู้จักรักผู้อื่นนะคะนิทานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยภาษาก่อให้เกิดความบันเทิงและจินตนาการนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีนิทานให้ยืมกลับไปอ่านที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนเช้านํามาส่งซึ่งเด็กจะมีความสุขจากเด็กที่เป็นเด็กที่ซนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีสมาธิดีขึ้นรู้สึกว่านั่งอยู่กับที่แล้วก็ฟังนิทานแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเป็นตัวละครในตัวหนังสือนะคะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะเด็กจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีในการทํากิจกรรมนะคะจากภาพที่ท่านเห็นจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เล่านิทานให้เด็กฟังนะคะโดย
มีการเลือกนิทานที่เด็กชอบแล้วให้ผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังหรือจะแลกเปลี่ยนเป็นเด็กเล่าให้พ่อแม่ฟังก็ได้ค่ะกิจกรรมการเล่นนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นการกระตุ้นการคิดและจินตนาการของเด็กนะคะการเล่นจะทำให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะจากการเล่นของเรานะคะไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเลยค่ะใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะคะเช่นใช้มือในการเล่นกับเด็กนะคะจ้ำที่จ้ำจวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำกะลาให้เด็กเดินนะคะจากกิจกรรมเราก็จะเชิญปราชญ์ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำม้าก้านกล้วยหรือผู้ปกครองที่สนใจนะคะมาทำม้าก้านกล้วยให้เด็กนะคะแล้วก็มีการทำปืนเพื่อที่จะให้เด็กได้ยิงปืนจากวัสดุธรรมชาตินะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็จะมีการมาแข่งขันกันว่าของใครจะดังกว่ากันหรือมีการเดินกะลาแข่งกันโดยผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะจากพัฒนาการดังกล่าวนะคะจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์นะคะจากกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมตอนวันกีฬานะคะที่เด็กมีความสุขสันต์จากการเล่นนะคะจากการทำกิจกรรมต่างๆนะคะจะมีการสังเกตพฤติกรรมออกตรวจเยี่ยมติดตามพัฒนาการนะคะซึ่งคุณครูก็จะออกไปเยี่ยมตามบ้านว่าเด็กเป็นยังไงบ้างอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็อยู่ที่บ้านหลังจากที่ได้ออกไปแล้วคะก็มีคนกระซิบกระซาบบอกว่าอยากให้ครูออกไปทุกวันเพราะว่าเด็กมีความสุขในการที่เห็นคุณครูไปเยี่ยมนะคะค่ะต่อไปเป็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชิงบวกนะคะสำหรับตัวเด็กเองนะคะเด็กมีพัฒนาการสมวัยก็คือด้านร่างกายนะคะด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะคะด้านร่างกายก็คือเด็กมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีภาวะโภชนาการสมวัยนะคะเด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์นะคะสำหรับด้านอารมณ์นะคะเด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวนะคะร่าเริงแจ่มใสมีความมั่นใจในตัวเองนะคะด้านสังคมก็คือเด็กอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่รู้จักการรอคอยมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะสำหรับด้านสติปัญญาก็คือเด็กสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะอันนี้สำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ปกครองกับชุมชนผู้ปกครองกับชุมชนให้ความร่วมมือมากขึ้นนะคะการจัดกิจกรรมทุกครั้งผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ความร่วมมือนะคะและมีการถามประจำว่ากิจกรรมเมื่อไรจะจัดอีกนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาสนุกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาได้ทำกับลูกกับหลานของเขาค่ะสำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือทางเทศบาลก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำด้วยคือเห็นชอบในการจัดทำกิจกรรมโครงการในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือด้านภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของหนองม่วงของเมืองแก่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนักจิตวิทยาก็ให้ความร่วมมือมีอะไรก็ให้คำปรึกษาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินต่างๆท่านก็จะนำมาให้ในการประเมิน IQ EQ เด็กพัฒนาการเด็กทุกอย่างอะค่ะอันนี้ก็สรุปงานนะคะที่หลังจากที่ได้ลงทำกิจกรรมกับเด็กนะคะเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นผู้ปกครองให้ความสนใจตอนนี้หันกลับมาดูลูกตัวเองแล้วว่าลูกตัวเองจะต้องทัดเทียมหรือพัฒนาการเท่ากับเพื่อนแล้วนะคะให้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจรวมทั้งผู้บริหารนะคะให้ความสนใจแล้วก็เด็กที่จะขึ้นชั้นในระดับต่อไปมีความพร้อมที่จะเข้าอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปนะคะเรามีศูนย์ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ศูนย์นะคะตอนนี้เราเริ่มต้นที่ศูนย์บ้านเมืองเกแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็คือเดือนพฤษภาที่จะมีการเปิดเทอมใหม่เราจะดำเนินการลงไปที่ศูนย์อีก4ศูนย์ที่เหลือนะคะซึ่งกิจกรรมทุกครั้งศูนย์ทุกศูนย์ก็จะเข้าร่วมทุกครั้งซึ่งผู้ดูแลเด็กทุกคนเขาจะมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกนะคะมีอยู่7โรงซึ่งทางเทศบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณ 1,170,000 บาทเพื่อให้ทางเทศบาลได้ลงไปทำงานกับโรงเรียนตรงนี้ด้วยค่ะครับทีมนักจักทอชุมชนของเทศบาลตำบลเมืองแกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพวกเราครับยินดีรับชมคำชี้แนะจากท่านทุกคนนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญครับ
ครับก็ได้ฟังตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้นะท่านเนาะของเรานี่เมืองแกเราใช้ศูนย์เด็กเป็นหลักเนาะท่านเนาะตอนแรกผมคาดหวังว่าเราจะไปถึงกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอะไรตอนนี้เราเอาศูนย์เด็กก่อนนะปัญหาที่เรานำเสนอก็คือเราบอกว่าศูนย์เด็กเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องขาดอาหารเรื่องอะไรนั้นเป็นเรื่องของเราน่าจะอยู่ในการแก้ไขปัญหาได้ค่อยๆทำได้อยู่นะท่านมันจะมีหนึ่งที่ว่าความรุนแรงนี่แหละมันจะมีปัญหาที่เรานำเสนอว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอบายมุขด้วยมันเข้ามาในถึงศูนย์เด็กเราด้วยบอกในจุดตรงนี้ที่ถือว่าเป็นปัญหานะครับจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของศูนย์เด็กนะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นความภูมิใจอย่างสำคัญของท้องถิ่นเลยนะครับที่เราได้ช่วยกันทำได้สร้างแต่เดิมไม่เคยมีนะครับตอนนี้ศูนย์เด็กของเราก็ได้เข้ามาดูแลลูกหลานเยาวชนตัวเล็กของเรานะครับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะได้ผลเป็นรูปธรรมในระดับที่เรียกว่าโชว์ได้นะครับจากจุดนี้ไปที่เราเริ่มต้นกันในตามแผนเนี่ยที่ผมเข้าใจนะครับว่าก็คือตั้งแต่ช่วงมีนา56ใช่ไหมครับจนมาถึงตรงนี้มกรา57นะครับแล้วจนถึงว่าสุดท้ายที่ว่าพี่น้องประชาชนเริ่มเกิดความเข้าใจแล้วสามารถที่จะดำเนินการเองมันจะไปอยู่ถึงช่วงไหนนะครับในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าเมืองแกใช้ศูนย์เด็กเนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จที่เป็นพื้นฐานแต่ดั้งเดิมของเราเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดได้ไม่ยากนะครับผมมีความคาดหวังว่าจากศูนย์เด็กของเราที่เราทำกันแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วก็หวังว่าจะไปถึงกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันนะครับตั้งแต่ติดเกมความรุนแรงอะไรต่างๆเรื่องอบายมุขเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรผมหวังว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นนะครับก็นำเรียนเท่านี้ครับขอบคุณครับเมื่อกี้ก็สงสัยเหมือนกับหัวหน้าคงกิจนะครับคืออย่างนี้คือพอดีเราสรุปประเด็นปัญหาดูเหมือนกับว่ามันจะสรุปปัญหาของสังคมเทศบาลชุมชนทั่วไปคือพูดถึงเรื่องเด็กติดเกมพูดถึงทั้งหมดเลยนะแต่ผมกำลังมองว่าเด็กศูนย์เด็กมันติดเกมหรือยังถ้าสมมติเราจะทำเฉพาะเรื่องศูนย์เด็กเราจะขอให้เป็นปัญหาเฉพาะศูนย์เด็กอย่าไปเอาเรื่องเด็กติดเกมซึ่งมันนอกนะครับขอฝากนะครับว่าถ้าจะพูดปัญหาเนี่ยเอาเฉพาะปัญหาที่เราเจอจริงๆเช่นเด็กขาดอะไรขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมพบหลายที่เนี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานเรา3-5ขวบไปเข้าศูนย์แต่เนื่องจากว่าปู่ย่าตายายรับเด็กมาจากพ่อแม่ซึ่งไปรับจ้างยังไงก็เอามาฝากมายัดไว้ในศูนย์นะครับซึ่งเขาเรียกอะไรล่ะมันยังไม่พร้อมที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลายแห่งก็มีไม่รู้ของเรามีหลงเข้ามาไหมเด็กไม่ถึง3ขวบแล้วเข้ามาในศูนย์นั่นเพราะว่านี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาแต่เรามองข้ามไหมก็ฝากว่านี่คือประเด็นปัญหานะครับประเด็นปัญหาคือทีนี้ไอ้หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาหรือใครที่กำหนดไว้ศูนย์เด็กเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตร3ขวบหลักสูตร4ขวบหลักสูตร5ขวบทีนี้มันกลายเป็นเด็กซึ่งผมไม่เห็นแล้วศูนย์วัดบางศูนย์เนี่ยเปิดแข่งกับท้องถิ่นนะครับอยากได้เด็ก3ขวบมาอยู่กับท้องถิ่นหมดศูนย์วัดเนี่ยบางทียังขี้เยี่ยวอยู่ในศาลาวัดก็มีเพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นถ้าหากว่าเกณฑ์นี้จะรับเนี่ยต้องคุยให้ได้นะครับเพราะว่ามันแยกพฤติกรรมไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ฝากคือเอาเฉพาะโจทย์ทีนี้ผมกำลังสงสัยไปที่ของมูลนิธินะครับที่คาดหวังจะไปสูงถึงเยาวชนเนาะพอดีของเทศบาลเมืองแกเนี่ยเอาเฉพาะศูนย์เด็กเลยไม่รู้มันจะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการฝึกการเรียนรู้นะครับผมว่าถ้าจะทำเนี่ยอยากให้มันทำไปให้มันสูงกว่าเช่นประเด็นปัญหาคือที่ผมไปพบหลายแห่งเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ทีมถักทองของเรามีใครพูดถึงไหมคือเรื่องท้องก่อนไปเรียนนะครับอันนี้เขาฝากด้วยนะครับฝากผมเคยไปร่วมงานหลายๆที่ตอนนี้ผู้ใหญ่สนใจตัวนี้นะครับเพราะว่าเด็กป.4 ป.5 เนี่ยท้องแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าทางท่านผอ.ได้ข่าวนะครับเขาบอกว่าประมาณป.5 ป.6 ท้องได้นะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าถักทอที่เรามีใครพูดถึงตัวนี้ไหมนะครับยังไม่ได้ฟังทั้งหมดผมกำลังมองถ้าทำให้โครงการสำเร็จเนี่ยตอบโจทย์เนี่ยผมก็คิดว่าเมืองแกสำเร็จแล้วแหละแต่ผมกำลังมองว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาปีหนึ่งเพราะว่าเราไปเอาศูนย์เดียวเพราะทีมผู้บริหารเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นนายกกับทีมอบต.ทั้งหมดทำไมไม่ทำพร้อมกันไปเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปขยายหรอกปีแรกปีเดียวทำมันทุกศูนย์เลยน่าจะได้นะผมว่านะเพราะว่าอย่างที่หัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าศูนย์เนาะเล่าเนี่ยผมว่าทุกกิจกรรมทำเหมือนกันหมดนั่นแหละทำไหมทำเพราะว่าผมว่าทำไมปีนั้นเราไม่ทำไปครบไปเลยเนาะนะครับแล้วปีต่อไปถ้าทำต่อจะได้ขยาย
ปีนี้เราไปเลือกศูนย์เดียวไงนะครับผมอยากให้มันถ้ามันทำได้นะยกตั้งทีมงานเป็นของแล้วทำไมไม่ทำทุกศูนย์แต่ว่ามันไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นผมบอกว่าถ้าทำกิจกรรมเมืองแกนี่มีชื่ออยู่แล้วนะครับมีชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าทำก็ทำให้ครบไปเลยถ้าปีหน้าเราต้องมาเริ่มกิจกรรมนี้กับที่ศูนย์อื่นๆเนี่ยผมว่าบางทีมันก็สิ้นเปลืองเวลานะครับผมว่ามันทำกันหมดแล้วแหละแต่เราไม่เอามาเข้านอกทุกศูนย์ทำกันหมดผมฟังผู้ดูแลเด็กเล่าแล้วแหละเหมือนกันผมไปตรวจแล้วเขาก็เล่าอย่างนี้ผมฟังหมดทุกศูนย์แหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นโครงการของเทศบาลไปโครงการเทศบาลแต่เป็นเรื่องจุดเดียวเพื่อจะตอบโจทย์ให้มันจบนะครับจริงๆมันทำพร้อมกันหมดจับมันใส่ทุกศูนย์เลยได้ก็จะดีนะครับไม่ต้องไปเริ่มปีหน้าอีก40นะครับแล้วก็ผมยังสงสัยว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีผู้ดูแลเด็กซึ่งไม่ได้จบปริญญาตรีด้านการศึกษามีไหมศูนย์ไหนที่ไม่มีไหมมีไหมมีด้วยเหรอยังมีศูนย์ที่ไม่จบปริญญาตรีด้านการศึกษามีไหมมีไหมมีศูนย์ไหนไหมใครเป็นนักวิชาการศึกษาประเด็นปัญหาคือที่ผมเคยพบกับพวกคุณหมอด้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนี้เองเนี่ยเราจะไปแยกเด็กเป็นห้องแต่ว่าการสอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาจะให้แยกเป็นอายุนะครับ3 ขวบจะไปเน้นเรื่อง1-4 ขวบแต่ว่าเดิมศูนย์เด็กเราเนี่ยจะจับแยกเป็นห้องแล้วก็แบ่งกันเอาเด็ก3 ขวบ 4 ขวบไปอยู่ด้วยกันเด็ก5 ขวบแกล้งเด็ก3 ขวบจะวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ถ้าเรามีเขาเรียกอะไรผู้ดูแลเด็กซึ่งจบด้านนี้เฉพาะเขาจะวางมาตรฐานเหมือนคนอันนี้เขาวางไว้เขาจะแยกเด็กได้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเราเน้นเด็กเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องดีแต่ต้องละเอียดเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้อันนี้คือฝากนะครับแต่กิจกรรมถักทอผมดูแล้วก็โอเคแต่ว่าติ่งนิดนึงว่าเราไปเอาปัญหาไม่ใช่ปัญหามาอยู่ในโจทย์นะครับเนาะนะครับแล้วก็น่าจะทำพร้อมกันไปเลยไม่น่าทำที่เดียวหรอกขอบคุณครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจนะครับครับผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยดูเหมือนเราไปตอบโจทย์ตามสิ่งที่อยากเห็นนะครับอันนี้น่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับภายใน1 ปีที่คนทำงานคิดว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่อยากเห็นครับอยากเห็นเด็กเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอันที่2ตอบโจทย์ของผู้ปกครองที่ว่าขาดการเอาใจใส่ขาดความร่วมมือตอนนี้ก็เห็นว่าเริ่มมาเอาใจใส่มากขึ้นในครอบครัวตอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้ความร่วมมือตอนที่มาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ตัวนี้โจทย์ที่3คือการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับก็เห็นมีความร่วมมือเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่ผมเห็นว่าโจทย์เราคือเรามีต้นแบบนะครับต้นแบบของศูนย์และการทำงานแบบนี้ขึ้นมา1 จุดแล้วก็เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่ออันนี้เป็นต้นแบบนะเกิดขึ้น1 อันอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเรามีคนทำงานที่มีความรู้มีความสามารถมากขึ้นนะครับเห็นว่างานก็เป็นงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขมากขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวเป็นตัวนำเสนอใช่ไหมเครียดหน่อย ตอนทำงานเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่มีความสุขคงไม่ได้ทำต่อจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับ งานได้ผลควรทำงานมีความสุขมากขึ้นนะครับโดยผ่านกระบวนการที่น่าสนใจนะครับคือผ่านกระบวนการที่เรียนรู้ตลอดเวลานะครับโดยการเรียนรู้ทางทฤษฎีดูเหมือนที่มีหลายแนวคิดมากเนาะและเป็นแนวคิดที่เป็นวิชาทำงานวิชาชีวิตทั้งนั้นเลยที่เอามาใช้ใช่ไหมครับเรียนรู้ผ่านทฤษฎีแล้วก็มาลงมือปฏิบัติการจริงนะครับแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับผมว่านี่คือเป็นกระบวนการที่น่าสนใจของคนทำงานนะครับแล้วเมื่อผลเกิดขึ้นนั้นก็นำไปสู่การคิดขยายผลต่อใช่ไหมครับขยายผลต่อทั้งต่อโรงเรียนแล้วก็ต่อศูนย์ที่เหลืออยู่และคิดว่าคงมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมีแผนงานมีนโยบายของอบต.ใช่ไหมครับของเทศบาลที่ชัดเจนแล้วก็สนับสนุนแล้วนะครับตรงนี้ผมว่าน่าเป็นผลงานที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับคนทุกส่วนในการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
อีกนิดนึงในกระบวนการทำงานคิดว่าทางทีมงานนะครับพยายามจะใช้ลักษณะการบูรณาการทั้งของคนนะครับแล้วก็ทุนสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ก็มีการค้นพบแล้วก็มีการดึงเชื่อมโยงมาใช้หลายเรื่องนะครับในโดยมีรูปธรรมของการทำกิจกรรมนะครับกินกอดเล่นเหล้าใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็ดึงผู้รู้ในการทำของเล่นผู้รู้ในการทำอาหารการกินใช่ไหมครับต่างๆผู้รู้ในการเล่านิทานนะครับต่างๆเข้ามานั่นคือผู้รู้แล้วก็เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานเข้ามาใช้แล้วก็ได้นำเอาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติวัสดุอุปกรณ์ทั้งเรื่องอาหารเรื่องของเล่นต่างๆหรือนิทานพื้นบ้านนะครับเข้ามาบูรณาการนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการค้นพบต้นทุนที่แท้จริงของสังคมนะครับแล้วก็นำมาใช้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็คนที่มาเข้าร่วมก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่โครงการนี้ได้ไปกระตุ้นทุนทางสังคมซึ่งมันมีอยู่เดิมมากมายแล้วก็บางทีมันถูกจางหายไปเนี่ยได้ยกได้เอามาสืบต่อแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากขึ้นข้างหน้านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการกระตุ้นทุนที่มีอยู่นะครับผมก็คิดว่ามองประเด็นโดยรวมไว้แค่นี้นะครับในส่วนภาพรวมคิดว่าตามที่นำเสนอมานะครับโครงการประสบผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจครับตัวเองได้มองเห็นนะคะก็คือเห็นว่าโจทย์หลักของท่านนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของ พบว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ปกครองนะคะคือพ่อแม่เด็กเนี่ยแทบจะไม่ได้เลี้ยงดูเด็กเองนะคะ 75% นี้เป็นปู่ย่าตายายท่านก็เลยจับประเด็นของตรงนี้มาเล่นในเรื่องของเด็กปฐมวัยใช่ไหมคะก็พบว่ากิจกรรมที่ใส่ไปก็จะเน้นในเรื่องของเชิญผู้ที่อยู่กับเด็กมามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลเด็กก็เลยอยากมีคำถามอยากจะถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็บอกว่าในเรื่องของสุขภาพดีขึ้นสติปัญญาดีขึ้นรวมทั้งความเด็กมีอารมณ์ดีขึ้นนะคะจากเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จากการนำเสนอนี้เราก็ไม่พบว่าท่านมีปัญหาเดิมแล้วก็การเปรียบเทียบที่ชัดเจนให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นยังไงนะคะเหมือนกับว่าพอเราทำโครงการนี้เสร็จเราก็มาสรุปเลยว่าเด็กมีสติปัญญาดีขึ้นเด็กมีอารมณ์ดีขึ้นผู้ปกครองเข้ามาร่วมก็เลยอยากจะให้เปรียบเทียบนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นยังไงนะคะมาเปรียบเทียบกับไอ้ที่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คงจะเสนอประเด็นนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเชิญพี่ไวพรครับเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแต่เมื่อวานเราเห็นโครงเรื่องแล้วว่าค่อนข้างดีวันนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะถ้าเนื้องานนี้ถ้าจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ที่พระเดชเล่าเนาะแต่มันเห็นความเชื่อมโยงอยู่เช่นพระเดชจะเล่าเรื่องของหลักคิดหลักวิชาซึ่งถ้าอธิบายมาชัดมันจะเห็นแล้วว่าหลักวิชานั้นนำไปสู่การหลักการปฏิบัติที่ทางครูศูนย์เนาะเล่าว่าหลังจากมีหลักคิดหลักวิชานั้นแล้วนำไปสู่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัตินั้นนำไปสู่ผลอย่างไรแล้วก็เห็นด้วยกับท่านผู้ทรงท่านอื่นๆนะคะเราอาจจะต้องไปปรับไปดูสภาพปัญหาจริงๆคืออะไรแล้วก็เราไปโฟกัสปัญหาอยู่ที่3เรื่องคือเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็ความรู้ของผู้ปกครองแล้วก็ในเรื่องของตัวเด็กเองเราจะโฟกัสอยู่3เรื่องลองวิเคราะห์เพิ่มซิเรื่องการจัดการเรื่องการตัวนักถักทอที่เข้าแต่ก่อนเนี่ยโดยบทบาทการทำงานของเรามันเป็นยังไงมันจะเห็นทั้ง3อันที่มันคู่ขนานเนาะถ้าเราทำตรงนี้มันจะชัดขึ้นพอเราเล่าปุ๊บมันจะเห็นวิธีการเคลื่อนคือการเปลี่ยนเห็นบทบาทวันนี้เราเห็นบทบาทนักถักทอค่อนข้างเยอะว่าเข้าไปทำยังไงแล้วยังไงแต่ก็ยังเน้นเล่าผ่านกิจกรรมแต่ยังไม่เห็นรูปแบบการจัดการซึ่งพระเดชเล่าแต่ตอนแรกแต่มันพอมันไปถึงเนื้อกิจกรรมมันก็ไม่เด่นขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราเอาไปแทรกในกิจกรรมว่าถ้าสมมติว่าเราทำกิจกรรมครั้งที่หนึ่งปุ๊บที่พระเดชว่ามีการแลกเปลี่ยนมาสรุปงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาคุยกันแล้วมันมีปัญหาอะไรตรงนั้นเพราะถ้าศูนย์อื่นเขาจะเอาไปใช้เขาจะได้รู้เลยว่าถ้าไปทำอย่างเงี้ยมันจะต้องเผชิญปัญหาอะไรวิธีแก้อะไรนะคะ
ตรงนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วสิ่งที่เราโชว์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเด็กในโอเคว่าพี่มนเติมแล้วเนาะว่าต้องเปลี่ยนยังไงแล้วก็ต้องวัดยังไงเพื่อให้เกิดการเห็นผลแล้วก็สิ่งหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนผู้ปกครองซึ่งมันเราเป็นโฟกัสเป็นปัญหาหลักของศูนย์เราเลยว่าผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมผู้ปกครองไม่มีความรู้ตรงนี้มันดีขึ้นไหมเราบอกว่าผู้ปกครองดีใจมีความสุขซึ่งแล้วมีความรู้มากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นไหมมันจะไปสัมพันธ์กับท่านท้องถิ่นอำเภอที่พูดเรื่องของการพึ่งตนเองตรงนี้ถ้าเราเติมเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนแล้วมีผู้ปกครองเข้ามาสมมติว่าไม่รู้ได้ทำหรือเปล่าคิดว่าน่าจะทำตรงนั้นน่าจะเกิดการประเมินผลร่วมแล้วเด็กเขาเปลี่ยนยังไงผู้ปกครองก็จะได้รับรู้แล้วคิดว่าอิทธิพลของตัวเด็กมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองคิดว่าถ้าเติมตรงนี้มันจะทำให้เนื้องานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีการวัดผมแล้วก็ตอบทางวิชาการแล้วก็สุดท้ายตัวนักตักทอเนี่ยได้อะไรเมื่อวานเราเล่าค่อนข้างดีวันนี้เห็นจุดเด่นของทีมนี้ก็คือรู้ว่าอะไรโฟกัสไปตรงไหนเพราะได้ทำกับมือจริงๆเนาะก็สามารถตุยก็สามารถเล่าได้ว่าตรงนั้นเป็นจุดขยายอันนี้ถ้าเราเติมตรง PowerPoint แล้วก็ปรับนิดหนึ่งแล้วก็ท่านรองฝากเรื่องสี PowerPoint วันนี้ยังไม่แจ่มเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเทียบเมื่อวานนี้คือดีขึ้นเยอะเติมปรับนิดหนึ่งให้มันเนียนยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราจะไปนำเสนอที่กรุงเทพมันก็ต้องสมบูรณ์กว่านี้เนาะอาจจะต้องเติมเรื่องที่ท่านผู้ทรงทุกท่านพูดแล้วก็อาจจะรีวิวเรื่องสถานการณ์ปัญหาแล้วดูตัววัดผลให้มันชัดขึ้นคิดว่าชุดนี้น่าจะสมบูรณ์พร้อมที่จะนำเสนอที่กรุงเทพได้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มเติมในฐานะคนที่จะร่วมดูแลนะเอาในภาพของพเดชตอนนำเสนอตอนวาดโครงเนี่ยนะครับผมอยากให้ลงรูปถ่ายเยอะขึ้นเนาะเพราะพวกเราไปวางทีมในส่วนการตั้งคนตั้งอะไรเนี่ยรูปถ่ายของเราจะลงให้เล่าด้วยภาพเยอะขึ้นเราได้ภาพเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ2เนี่ยตรงปัญหาให้ตัวโค้ดลงเฉพาะปัญหาของเฉพาะของกลุ่มศูนย์เด็กพอเหมือนที่คุณพี่คงกิจว่าบางทีเราไปเอาปัญหาจากการประชาคมหมู่บ้านมาซึ่งเป็นปัญหาภาพกว้างพอโค้ดมาที่ศูนย์เด็กก็มีอยู่3เรื่องแล้วก็เล่าเรื่องด้วยรูปภาพให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ก่อนที่จะมาเป็นหลักสูตรอันนี้ไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเราเอานักจิตวิทยามาร่วมเนี่ยก่อนที่จะเป็นกินก่อนเล่นเหล้าเนี่ยเราวัดอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นจะสนุกมากแล้วก็ก่อนจะเป็นหลักสูตรกินก่อนเล่นเหล้าเนี่ยกว่าจะเป็นโค้ดของกิจกรรมตรงนี้เราเคยวัด IQ EQ แล้วเราแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มผู้ปกครองเขาว่ายังไงเด็กไปเกิดยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเล่าบวกเล่าลบมาเลยบวกมันเป็นยังไงแล้วลบเราแก้ยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเห็นพัฒนาการแล้วพอมาเกิดหลักสูตรกินก่อนเล่นเหล้าเนี่ยทำไมถึงเกิดตรงนี้นะครับก็ถ้าจะโค้ดในส่วนการสัมภาษณ์ทางคุณหมอเพิ่มเติมที่มาร่วมการทำหลักสูตรกับเราเนาะซึ่งวันนี้ทีมสื่อจะไปสัมภาษณ์คุณหมอกมลรัตน์เพิ่มเติมกับผมในส่วนกิจกรรมที่เราเล่ากินเนี่ยกินมีทำอะไรนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้มันเห็นภาพกิจกรรมที่ทำในศูนย์คือเราใช้ในส่วนของแกนนำผู้ปกครองจำนวน16คนเนี่ยเล่าขยายผลตรงคัด16คนนี้มายังไงทำไมถึงคัด16คนนี้มาแล้วฐานแต่ละฐานเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงในฐานนี้คัดผู้ปกครองมาฐานการกินนี้แล้วส่วนสำคัญที่ผมเห็นตอนผมไปนำเสนองานในส่วนโภชนาการนะครับเราต้องเอาภาพในส่วนของที่ไปทำกับผู้ปกครองซึ่งมันมีผู้ปกครองที่ทำที่บ้านจะเห็นรูปผู้ปกครองร่วมทอดไข่กับลูกร่วมผัดกับข้าวกับลูกเนี่ยมันเป็นภาพแล้วก็พอสัมภาษณ์ผู้ปกครองได้สัก 2-3 ท่านว่าเด็กมันเปลี่ยนยังไงเพราะวันนี้โจทย์ก็คือ1เด็กเปลี่ยนยังไง2ผู้ปกครองเปลี่ยนยังไง3นักตักทอเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็มาโยงในส่วนกิจกรรมถ้าโยง3ส่วนนี้ได้เด็กเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งอาจจะประเมินผลร่วมเหมือนคุณพี่แป๋งว่าแล้วก็ผู้ปกครองเปลี่ยนยังไงแล้วก็เด็กเปลี่ยนยังไงเพราะว่าวันนี้โจทย์ของเราก็คือผู้ปกครองกับเดิมที่มองเป็นภาระของตนเองเนี่ยไม่มองว่าเป็นภาระของตนเองโจทย์ก็คือหลังจาก 15:30 นรับเด็กกลับไปแล้วไปจนถึงเช้าอีกวันนึงมาส่งไม่เป็นภาระให้ความอบอุ่นของลูกเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ในการนำเสนอแล้วผู้ปกครองมามีส่วนร่วมแบบมีความสุขคงจะฝากไว้ประเด็นนี้แล้วก็เล่าเรื่องในภาพให้เยอะขึ้นเพราะว่ารูปเราจริงๆเยอะกว่านี้แล้วก็รูปถ้าในส่วนกิจกรรมกินก่อนเล่นเล่าที่ไปอยู่กับกลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะครับกลุ่มนั้นแหละมาถอดคล้ายๆเล่าใช้รูปเฟรมรูปเยอะขึ้นแล้วก็อธิบายภาพจากรูปนั้นเยอะขึ้นก็ได้
เนาะก็ผมว่าเดี๋ยวจะให้นำเสนอกับสภาอีกสักรอบหนึ่งในเดือนหน้าเนาะเดี๋ยวติวกันอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราปรับกันไปเรื่อยๆนิ่งๆเดี๋ยวท่านนายกจะเปิดสภาวิสามัญต่ออยู่แล้วนะครับก็ให้กำลังใจนะครับคงแค่นี้ครับอาจารย์ครับท่านผอ.จะเพิ่มเติมไหมครับสำหรับกิจกรรมมีความรู้สึกยังไงดีกว่าอย่าไปเพิ่มเติมคอมเดี๋ยวเพิ่งไปคอมเมนต์มีความรู้สึกยังไงที่เห็นถ้าเป็นภาษาผมนะรุ่นกลางมาทำงานตรงนี้มาทำงานนักถักทอรุ่นนี้ขยับมาทำงานนี้มีความรู้สึกยังไงเนาะอยากฟังจากตัวแทนจากทางที่มาเริ่มเอาวิชิตก็แล้วกันแสดงความรู้สึกตรงนี้หนึ่งวิชิตมาจากบัวโคกก็แล้วกันเพราะถือว่าเป็นนักบริหารงานการศึกษาเนาะนะครับความรู้สึกที่มีต่อหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วก็การนำเสนอในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะการเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่จะมีบทบาทต่อการพัฒนาของชุมชนนะครับผมคิดว่าถ้าหากการดำเนินงานครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาวนะครับผมคิดว่าสังคมชุมชนแห่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆครับขอบคุณครับท่านนายกจากเมืองลิงก่อนสักนิดหนึ่งไหมครับทำศูนย์เด็กคล้ายๆกันไหมเมืองลิงทำเรื่องอะไรฮะมาจากการเริ่มต้นที่ตำบลเมืองลิงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนะครับกิจกรรมโครงการนักถักทอชุมชนนะครับก็เริ่มแรกเติมทีก็มองเห็นประโยชน์นะครับของหลักสูตรนี้นะครับซึ่งจะสามารถนำไปในการประยุกต์ใช้นะครับแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับจะมองว่าแก้ปัญหาโดยหลักเลยก็ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างรั้วล้อมรอบนะครับไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นมุ่งพุ่งเข้ามาสู่ลูกหลานนะครับเยาวชนของเรานะครับทีนี้จากการทำงานของเมืองแกในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับผมก็ถึงว่ามองเป็นการทำงานที่การสร้างเกราะคุ้มกันให้กับบุตรหลานนะครับเพราะว่าเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาลหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่ถ้าเปรียบเสมือนผ้าก็ยังขาวสะอาดอยู่นะครับก็ยังรอการเติมแต่งสีสันจากผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะครับว่าจะหยิบสีอะไรที่จะไปเติมแต่งแล้วมองดูสวยงามนะครับแต่ตำบลเมืองลิงเองเลือกที่จะขยับมาทำในเรื่องของกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับเนื่องจากว่า อยากจะทำงานให้เกิดกระบวนการสอดรับกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กกับเด็กเยาวชนนะครับซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองก็มีเจ้าภาพหลักก็คือครูผู้ดูแลเด็กนะครับเป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้วแต่ว่าในด้านของเด็กเยาวชนเนี่ยนะครับเรายังหาเจ้าภาพหลักในการทำงานไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นทางท้องถิ่นเองหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเป็นแม่งานหลักในงานที่จะเชื่อมร้อยต่อกับชุมชนนะครับซึ่งมีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่เต็มพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังหาจุดหลักในการที่จะผนึกกำลังความใจดีของผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาดูแลลูกหลานของเราเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นตำบลเมืองลิงก็เลือกนะครับที่จะทำกับกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับเพื่อให้มีการสอดรับกันระหว่างกิจกรรมครับผมขอบคุณมากครับครับในส่วนของท่านนายกนะครับแต่ในส่วนเมืองแกเรียนว่าในส่วนฐานทุนเรื่องเยาวชนเนี่ยเรามีศูนย์เรียนรู้กับเยาวชนซึ่งจับกิจกรรมเยาวชนมาแล้วก็มีหมู่บ้านซึ่งเราใช้เป็นฐานเรียนรู้อยู่4ชุมชนแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเนื่องจากเรามองว่าเด็กเล็กที่อยู่กับเราถ้ารวมทั้งศูนย์วัดด้วยนี่288คนเรามองว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันในส่วนผู้ปกครองที่ไม่ได้รับการดูแลแต่เห็นปัญหาถ้าน้องๆโค้ชปัญหาเรื่องมาส่งเช้าขึ้นบางทีไม่อาบน้ำอาบท่ามาให้เขามีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราต้องกลับไปที่ผู้ปกครองนะครับท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์สุขเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มสักนิดไหมครับอย่างนะฮะก็ตอนนี้จะกลับไปที่น้องๆก็แล้วกันวันนี้อาจารย์ก็เป็นมาไกลๆผมว่าอาจารย์อยากให้เล่านิดหนึ่งว่าเมื่อกี้เห็นว่าเด็กเปลี่ยนแปลงไงอยากให้ในส่วนของครูศูนย์เนาะครูศูนย์ครูวิเอาโครงการนี้มาเนี่ยทำงานกับผู้ปกครองง่ายขึ้นหรือว่า
ลี่ยนแปลงอะไรในส่วนครูเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนนะครับค่ะที่คุณครูเปลี่ยนแปลงก็คือมีแกนนำที่เป็นครูด้วยกันได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สามารถนำโครงการดีๆนี้เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งเราก็มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมให้เข้ากับโครงการตัวนี้ค่ะสอบถามนักถักทอนิดหนึ่งเนาะเอาทีละคนก็แล้วกันว่าได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนักถักทอได้เรียนรู้อะไรร่วมกันจากโครงการนี้เชิญเชิญน้องกิติก่อนก็แล้วกันเชิญครับครับก็ก็นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นะครับคือผมเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับนอกจากจะใช้ระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายมาใช้ในการออกดำเนินการแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ เป็นหลักคิดซึ่งเราไม่เคยนึกถึงเช่นหลักทรงงานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หลักคิดหลักธรรมต่างๆมาปรับให้มันสามารถที่จะผนวกแล้วก็มาดำเนินการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับต่อไปนักบริหารงานการศึกษาคือคุณตุ๋ยเนียนสายเนาะได้อะไรจากโครงการนี้นะครับเชิญครับค่ะสำหรับโครงการนักถักทอชุมชนนะคะหลังจากเข้าร่วมมาเนาะอันดับแรกก็คือเอามาใช้กับใครก็คือกับตัวเราเองนะคะกับครอบครัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เราเคยไม่ค่อยได้ทำกับลูกเนาะกิจกรรมที่ว่าทางโรงเรียนเชิญน่ะไม่ค่อยได้ไปนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่าให้ความสำคัญกับลูกมากขึ้นจะพาลูกไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนตลอดนะคะแล้วก็กับงานก็คือก่อนทำงานจะมีการประชุมปรึกษาหารือทางปลัดจะเรียกประชุมทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นการเตรียมงานล่วงหน้า1อาทิตย์หรือกระทั่ง1เดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นการทำงานทุกครั้งจะมีการลำดับขั้นตอน1 2 3 4เสมอนะคะแล้วก็หลังจากทำงานก็จะมาคุยกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นและปีหน้าเราจะแก้ปัญหาอะไรนะคะการที่เรารู้จักดึงการมีส่วนร่วมจากส่วนราชการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่างานที่เราทำนี้บางครั้งนี่เป็นงานที่ต้องไปเชื่อมกับทุกส่วนงานในองค์กรความพยพที่อยู่ในเขตตำบลบางแกนะครับอย่างเช่นพอเราได้ไปทำจุดนี้เราได้ไปรู้จักคุณหมอที่เป็นนักจิตวิทยาอยู่โรงพยาบาลท่าตูมคุณหมอเป็นนักจิตวิทยาที่จะสามารถให้คำแนะนำเราได้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์แสดงออกทางร่างกายหรือจิตใจนี่ตัวนี้เราได้ประโยชน์มากเลยจากคุณหมอที่คอยให้คำแนะนำเรานั่นคือเราสามารถจะดึงความสามารถของคุณหมอนี่มาอยู่กับเราได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ภาคีได้เครือข่ายที่การทำงานได้มากขึ้นครับครับผมก็คงครบถ้วนมีท่านใดจะให้ข้อเสนอแนะคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับท่านคงกิจเชิญครับครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับเพราะผมเข้าใจว่าเวลาค่อนข้างจำกัดของท่านเนาะว่ายังอีกหลายแห่งคือไอ้เรื่องของศูนย์เด็กท่านตามข่าวท่านเนาะที่เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากนะก็คือเรื่องของเด็กโดนล่วงละเมิดทางเพศนะท่านถึงแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เด็กเขาพ้นสายตาเราไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับกลุ่มรุ่นพี่รุ่นใหญ่เนี่ยหรือคนมันหลากหลายมากตัวนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้ช่วยจับตาดูลูกหลานเราตรงนี้ด้วยครับครับขอบคุณครับข้อมูลที่ท่านลองให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากถ้าเราเอามาผนวกกับที่เล่าวันนี้มันจะทำให้งานชิ้นนี้เป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แล้วเวลานำเสนอที่กรุงเทพคิดว่าน่าจะเป็นงานที่มีคุณค่าเนาะเราต้องใช้กระบวนการถอดเหมือนท่านประหลัดที่ถามซักนี่คือถอดอีกระลอกหนึ่งถ้าเรามองไปที่การนำเสนอที่กรุงเทพในครั้งต่อไปจะได้เป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลนำเข้านะคะจะทำให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะต้องยกโค้ชมาเลยว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงแล้วผลพอเราเข้าสู่กระบวนการเป็นไงประกอบผลการประเมินเช่นถ้าลองพูดเรื่องงานกีฬาแล้วศูนย์นี้มีกระบวนการจัดรูปแบบเนี้ยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งแตกต่างจากที่อื่นเนี้ยมันเป็นภาพที่น่าประทับใจเนาะอันนี้ถึงว่าการมีกระบวนการมีส่วนร่วมมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ละมันขยายไปเรื่องอื่นละตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะครับในส่วนการเก็บรายละเอียดทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นนะเช่นผู้ปกครองมาถือป้ายงานกีฬาศูนย์เด็กเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะเขามาร่วมถือว่ากระบวนการมีส่วนร่วมขยายวงละนะครับทางท่านอาจารย์แหละครับคงได้เก็บรายละเอียดเยอะพอสมควรเชิญครับอาจารย์ทางผู้ทรงวุฒิว่านะวันนี้กับเมื่อวานนี่ผิดกันหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ ดีขึ้นเยอะนะฮะดีขึ้นเยอะแล้วก็เพียงแต่ไปเติมอะไรเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะนะครับไอ้สิ่งที่เขาอยากเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อกี้ที่ผู้ทรงว่าผลการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนผลการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดแต่ละคนแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะ
เรามี2วิธีวิธีที่ทำไปโดยวิชาการก็คือไปเก็บตัวเลขใช่ไหมนะครับว่าผู้ปกครองเปลี่ยนไปสักกี่คนจากทั้งหมดกี่คนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะซึ่งก็มันก็ใช้เวลาแต่ว่าตัวที่เมื่อกี้ครูวิพูดอ่ะชัดเจนยกตัวอย่างรูปธรรมให้เห็นนะสักคนหรือ2คนแบบผู้ปกครองคนนี้กินเหล้าใช่ไหมนะอันนั้นคือเดี๋ยวนี้เขาใช้เรื่องเล่าที่มันมีพลังมันสะท้อนยกตัวอย่างจริงที่เกิดได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างนี้เรายกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างสองตัวอย่างก็พอเพราะว่าจะถ้าให้เราไปทำเชิงวิชาการมากๆเนี่ยเราก็จะทำลำบากแต่สิ่งที่เราเห็นจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นหลายคนอันนี้คือผลการเปลี่ยนแปลงนะยกตัวอย่างจริงนะครับหรือตอนที่เราพูดว่าเราใช้หลักทรงงานเราก็ระบุไปเลยว่าเราใช้หลักทรงงานข้อไหนอะไรเงี้ยนะแล้วไปใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยคนฟังก็จะเห็นว่าเราพูดมาเนี่ยคือมันพูดจากของจริงพูดจากรูปธรรมนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะที่มันเป็นตัวโยงสำคัญก็คือว่าอย่างท่านลองพูดนะคือว่าถ้าเรามาคลุกคลีเราจะเห็นนะเห็นเยอะเลยนะเห็นเยอะตั้งแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้เนี่ยในชุมชนคือการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองทุกระดับชั้นน่ะไม่ใช่ว่าศูนย์เด็กเล็กอย่างเดียวนะโรงเรียนประถมมัธยมมันนะนะครับก็เช่นเดียวกันเนี่ยพอพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยทุกคนก็บอกว่าผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือนะผู้ปกครองไม่มีเวลาผู้ปกครองบอกฉันต้องทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโจทย์ของไม่ว่าศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนขนาดนี้ว่าเรามีวิธีการที่จะดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลานอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือโจทย์ระดับประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าเราค้นพบตัวนี้นะค้นพบจากการที่เราใช้กุศโลบายอย่างไรในการที่ดึงผู้ปกครองเข้ามาที่เขาอ้างว่าเขาไม่มีเวลาอะไรต่างๆในท้ายที่สุดพอเขาพบว่าพอเขาทำไปแล้วนะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกนะแล้วเขาเห็นว่ามันทำได้ง่ายๆมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดจริงๆแล้วในกระบวนการที่เราทำอยู่เนี่ยเราพบว่าผู้ปกครองไม่รู้ตัวชี้วัดในการพัฒนาการของเด็ก4ด้านนะผู้ปกครองรู้อย่างเดียวว่าให้มันอ่านออกเขียนได้นะแล้วไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะถ้าถามผู้ปกครองว่าลูกตัวเองโตเข้าที่เข้าทางแล้วตอบได้ไหมว่าจะดูตรงไหนเนี่ยผู้ปกครองตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูศูนย์ทำก็คือคุยให้ผู้ปกครองเข้าใจตัวชี้วัด4ด้านของเด็กในภาษาชาวบ้านนะไม่ใช่ภาษาวิชาการนะครับที่เราพูดถึงพัฒนาการร่างกายปัญญาอารมณ์สังคมอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนั่นคือผู้ปกครองต้องมีไม้บรรทัดวัดลูกของตัวเองก่อนแล้วคำถามชุดที่2ก็คือถามว่าแล้วฉันจะทำยังไงรูปแบบกิจกรรมแบบไหนที่สามารถพัฒนาการเด็กแต่ละด้านหรือ4ด้านได้ใช่ไหมครับซึ่งพอลงรูปแบบกิจกรรมเราจะพบว่าผู้ปกครองมีภูมิปัญญามีความรู้เดิมหรือคนในชุมชนมีเยอะแยะเลยที่ยกตัวอย่างม้าก้านกล้วยยกตัวอย่างให้เด็กเดินกะลายกตัวอย่างเล่นจ้ำจี้จ้ำชัยสารพัดอย่างเนี่ยนะกลับไปดูว่าทุกกิจกรรมมันพัฒนาเด็กได้แต่ผู้ปกครองไม่รู้นะครับไอ้ตรงนี้แหละถ้าเราทำให้ผู้ปกครองรู้ว่าที่เขาอ้างว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยนะสามารถที่จะพัฒนาลูกได้ด้วยเนี่ยนะตรงนี้มันเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์ที่เราบอกว่าปัญหาศูนย์เด็กเล็กก็คือผู้ปกครองไม่รู้ไม่เข้าใจตามไม่ทันสองผู้ปกครองไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นต้องออกแบบประเภทที่นะครับไปตอบโจทย์2อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับให้รู้ได้บอกไม่มีเวลาเราสามารถเสนอรูปแบบกิจกรรมที่คุณทำได้ในวิถีชีวิตในบ้านของคุณถามว่าเด็กตีลังกาบนเบาะที่นอนเนี่ยเด็กมันกำลังพัฒนาการไหมนะหรือผู้ปกครองทำกับข้าวมักจะไล่เด็กออกไปใช่ไหมแทนที่จะให้เด็กเข้ามาช่วยทำโน่นทำนี่เล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามดูภาพที่ว่าเราพบบ่อยครั้งว่าผู้ปกครองเป็นยังไงนะและไอ้ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำแต่มันพาดพิงถึงโรงเรียนประถมมัธยมภาคกลางเนี่ยเขาทำศูนย์เด็กก็จริงเขาทำที่โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมเขาไปฝึกเด็กให้เป็นแกนนำส่งเสริมการอ่านแล้วเขาเอาเด็กมัธยมนั่นแหละมาอ่านหนังสือให้น้องฟังที่ศูนย์เด็กเล็กทำแล้วเวลาเขามาอ่านหนังสือมาเล่านิทานให้เด็กเล็กฟังเนี่ยนะครับเขาแฮปปี้เด็กก็แฮปปี้เขากลับไปเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นอะไรต่างๆนี่คือความเชื่อมโยงที่ผมบอกว่าทำไมเราถึงคำว่านักถักทอนะครับเราเห็น
สิ่งดีๆในชุมชนเยอะแต่ไม่ค่อยถักทอกันนะต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่และต่างคนก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ศักยภาพมันมีอยู่แต่มันไม่ได้ถักทอแค่นั้นเองนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเนื่องจากว่าทางอีสานอาจจะยังไม่มีแต่ภาคกลางมีแล้วครับครับเดี๋ยวเชิญพักเบรกด้านนอกนะครับ